บายสบายสบายผ่อนคลายร่างกายให้สบายครูสองวจีอัธกายวันวทีนะคะขอต้อนรับน้องๆชาวเด็กดีวีซ่าทุกคนเลยค่ะจากทั่วโลกกันเลยทีเดียววันนี้นะคะเป็นวันรวมพลังเด็กดีวีซ่านะคะเราก็จะมีพี่หลายๆคนที่อยู่ตามจุดต่างๆนะคะเรากำลังอยู่ในคลังนรกสวรรค์ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาครูสองไม่เห็นว่าที่ไหนจะดีและยิ่งใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยนะคะแต่ใครจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครูสองขอรับบุญอยู่ที่โซนดีค่ะที่นี่นะคะเราเรียกว่าเป็นโซนสมาธิค่ะแล้ววันนี้นะคะครูสองไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเด็กผู้ชายซึ่งเป็นเด็กดีวีซ่าของเราคนนึงมาร่วมเป็นพิธีกรด้วยค่ะขอเชิญน้องสแตมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกิจแห่งประดิษฐ์อยู่ชั้นป.6 ครับน้องสแตมคนนี้นะคะไม่ใช่เป็นพิธีกรรับเชิญอย่างเดียวนะคะเคยเป็นนักแสดงด้วยเล่นภาพยนตร์มาไหนชูนิ้วก่อนเด็กดีวีซ่าเขาทำนิ้วยังไงนี่นะคะน้องสแตมนะคะอย่างที่ครูสองพูดกล่าวต้อนรับไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเนี่ยเราไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นเมืองพุทธเท่านั้นตอนนี้เนี่ยได้แผ่ขยายไปทั่วโลกแล้วนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้โลกเราเนี่ยมีความสงบสุขขึ้นได้ไม่ถูกคุกคามจากภัยต่างๆน้องสแตมดูว่านี่คืออะไรมาใกล้ๆเลยและนี่คือนะครับผลการปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วโลกที่เขาเขียนความรู้สึกมาว่าเขาได้อะไรจากการปฏิบัติธรรมครับนี่นะที่มีการวาดรูปมาด้วยนะคะว่านั่งสมาธิเนี่ยได้เข้าถึงศูนย์กลางกายเห็นไหมมีดวงแก้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักฐานแล้วล่ะน้องสแตมนะคะว่าทั่วโลกนั้นเนี่ยได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังค่ะนี่เรามีโซนอื่นๆด้วยนะน้องสแตมไปดูกันเถอะครับโอ้ใหญ่มากเลยไปและนี่โซนถัดมานะคะน้องสแตมเราจะเห็นว่ามีป้ายแรกนี่จะเขียนไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังแปลว่าสุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบไม่มีครับถูกต้องแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเนี่ยคงจะรู้ว่าโลกเราเนี่ยมีทั้งสงครามมีการคุกคามใครต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนทั่วโลกสามารถที่จะร่วมกันนั่งสมาธินะคะอันตรายต่างๆนั้นจะหายสิ้นนะคะเพราะว่าเราจะเกิดสันติภาพโลกค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะมีบุคคลสำคัญหลายๆท่านได้ให้นิยามแล้วก็เขียนคำอธิบายไว้เยอะเลยน้องสแตมครูสองครับแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยต้องเป็นเด็กมีสตาหรือชาวพุทธเท่านั้นเหรอครับไม่หรอกจ้ะเพราะว่าจากป้ายที่อยู่ในนิทรรศการเนี่ยนะคะได้บ่งบอกว่าประเทศศรีลังกาสวีเดนนอร์เวย์และเอธิโอเปียนะคะเป็นส่วนเล็กๆค่ะที่จะบอกกับเด็กๆว่าเขาทั้งหลายนั้นต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างศาสนาแต่ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิได้น้องสแตมคะเรามาถึงห้องเส้นทางสู่กลางกายซึ่งเป็นห้องที่ครูสองจะพาน้องสแตมมานั่งสมาธินี่แหละค่ะน้องๆนะไปกันเลยเดี๋ยวครับครูสองทำไมล่ะครับผมทราบมาว่าเนี่ยเขาต้องให้ฉีดบัตรเข้าชมเนี่ยครับต้องฉีดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ไหนตรงนี้โอ้โหเรานี่ไวไม่ใช่เล่นนะเนี่ยไปหยิบมาตั้งแต่เมื่อไหร่เตรียมพร้อมอ๋อนี่เขามีนี่เป็นโซน A โซน B โซน C โซน D แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงโซน D นะครับอ๋อเหรอครับสแตมเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ไงคะว่ามีน้องๆวีสตาร์กี่คนได้เข้ามาร่วมนั่งสมาธิกันนะงั้นเดี๋ยวสแตมก็เตรียมฉีกอันนี้แล้วส่งให้พี่เขาข้างในเลยนะครับน้องๆคะมาถามสแตมกันดีกว่าค่ะว่าสแตมรู้ไหมในห้องนี้เนี่ยเขาให้นั่งสมาธิกันกี่นาทีอ๋อผมรู้ครับนั่งสมาธิกันใหม่จ้ะ7นาทีที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แมวแม่อ่านอย่างนี้ครูก็ไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วสิ ปะเถอะเอ้ยงั้นตามมาเลยครับครับครูสองครับเวลาที่ผมได้เข้ามาแล้วเนี่ยครับผมรู้สึกสดชื่นมากเลยครับก็แน่นอนสิคะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านอยากจะให้ลูกๆชาวเด็กดีวีซ่าได้สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นสงบได้ยินเสียงน้ำตกด้วยเห็นไหมครับนะเพื่อที่ลูกๆทุกคนเนี่ยจะได้เข้าถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ได้โดยง่ายนะนี่แต่ก่อนอื่นนะครูสองขอแนะนำก่อนเด็กๆทุกคนก่อนจะนั่งสมาธิครูสองก็อยากจะให้แนะนำมารู้จักกับท
ฐานทั้ง7ก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะซึ่งพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดจันทสโรหรือที่เรารู้จักกันในนามหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยท่านได้บัญญัติเอาไว้ทั้งหมด7ฐานด้วยกันนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ปฏิบัตินั่งสมาธิกันได้โดยง่ายค่ะพี่ๆน้องๆที่ได้มาที่นี่แล้วนะครับกลับบ้านไปจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนเลยครับเหมือนกับที่เราสองคนมีความสุขมากๆนะคะเอาละค่ะในครั้งนรกสวรรค์คือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะน้องๆเดินชมโซน A โซน B โซน C แล้วอย่าลืมมานั่งสมาธิที่โซน B กันนะคะจะได้รับความสุขกลับไปบ้านอย่างเต็มๆเลยล่ะค่ะสบายสบายผ่อนคลายร่างกายให้และอีกโซนหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือโซนสมาธิครับก็คือจุดนี้ที่น้องๆจะต้องมาดูกันเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถศึกษาประวัติของมหาปูชนียาจารย์ครับแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกจากที่จนตลอดชีวิตนี่เป็นคำกล่าวของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครับซึ่งในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10พุทธศักราช2460หลวงปู่ท่านได้ค้นพบสิ่งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเรียกว่าพระธรรมกายคือกายตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนตามธรรมชาติตั้งแต่เกิดทุกเชื้อชาติทั่วโลกครับและบุคคลอีกท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นศิษย์เอกผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติสมาธินะครับซึ่งหลวงปู่วัดปากน้ำได้กล่าวยกย่องว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองครับนั่นก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยุงครับผู้ก่อตั้งวัดพระธรรมกายซึ่งท่านได้รับปากกับหลวงปู่ว่าจะขยายวิชาธรรมกายนะครับไปทั่วโลกครับจึงเลือกที่จะจากวัดปากน้ำที่ท่านมีกุฏิพักอาศัยนั่งสมาธิอยู่อย่างไม่ลำบากนะครับมาอยู่ในท้องทุ่งที่แห้งแล้งครับห่างไกลความเจริญมีดินเปรี้ยวที่ปลูกต้นไม้อะไรก็ไม่ขึ้นครับต้องใช้น้ำบ่อที่ขุดเองแทนน้ำประปานะครับถนนลูกลังขรุขระเดินทางมาก็ลำบากเพื่อมาสร้างวัดพระธรรมกายในขณะที่อายุได้60ปีด้วยเงินเพียง 3,200 บาทครับในปีพุทธศักราช2512ครับและสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นที่รักและเคารพของพวกเรานะครับนั่นก็คือพระเทพยานมหามุนีนะครับหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแห่งนี้แหละครับและด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจึงทำให้เกิดโครงการเด็กดีวีสตาร์รวมไปถึงโครงการอื่นๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอีกมากมายเลยทีเดียวครับรวมทั้งเป็นผู้สถาปนานิทรรศการคลังนรกสวรรค์ในครั้งนี้ด้วยล่ะครับว่าแต่เราคุยกันเองนานแล้วนะครับพี่ลุงยังตามมาไม่ทันเราสักทีไม่เป็นไรครับงั้นเราไม่รอแล้วเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับไปครับคลังนรกสวรรค์